สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินเกมมิ่งพบกับชายสยามในรายการเพลินกับเกม Portal 2นะครับ Well, you know the old formula. Comedy equals tragedy plus time. And you have been asleep for a while. So I guess it's actually pretty funny when you do the math. เขาบอกว่าเรื่องตลกก็คือเรื่องน่าเศร้าที่ผ่านการเวลามาแล้วนะครับหลังการทดลองเราก็หลับไปสักพักนึงแล้วล่ะนะเราน่าจะรู้สึกดีขึ้นนะที่ไม่ได้เจอพ่อแม่นะครับอะไรประมาณนี้กลายเป็นเรื่องตลกไปแล้วมั้งอย่างเงี้ยนะครับนี้อะไร case option เลือกได้ด้วยว่าจะให้เทอร์เรทมีเกราะแบบไหนเนาะมีลายนู้นลายนี้นะครับเหมือนพวก case iPhone อะไรอย่างงี้ด้วยโอเคครับตรงนี้ซูมดูตรงนั้นมีเทอร์เรทอยู่แต่ว่ามันหันไปทางนู้นน่าจะไม่เป็นอะไรอันนี้ก็จะเป็นสวิตช์ต้องยิงเลเซอร์มาโดนตรงนี้ถึงจะเปิดออกจะไปต่อได้นะครับตรงนี้มีกล่อง redirection cube ตรงนี้มีกล่อง redirection cube เหมือนกันดูก่อนอันนี้อะไรอันนี้เหมือนไอเนี้ยอุ้ยอ๋อโอเคตรงนี้มันมีทางเลื่อนขึ้นมาตรงนี้เหมือนเป็นไอเนี้ยแท่นกระโดดอะโอเคเดี๋ยวผมลองดูแถวนี้ก่อนมีคำใบ้ครับจุดหนึ่งก็คือเหมือนกับสเต็ปที่หนึ่งเสร็จแล้วเราก็จะไปตรงนี้สเต็ปที่2นะตรงนี้ก็จะมีเลเซอร์นะครับเป็นจุดกำเนิดแต่ยิงเข้าไปตรงนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูโอเคครับมันจะยิงมาตรงนี้แต่ว่าเราต้องยิงเลเซอร์ไปตรงนู้นแสดงว่าเราต้องเอากล่อง redirection cube ขึ้นไปเอาขึ้นไปเลยนะครับเพราะมันจะต้องชิ่งไปทางนู้นไงอย่างนี้นะครับนี่ต้องยิงตรงนั้นให้ได้โอเคยังไงต่อครับตรงนี้มีอะไรปะเฮ้ยตรงนี้มีอะไรด้วยเดี๋ยวก่อนตรงนี้มีกล้องเอากล้องออกตรงนี้นะครับมี redirection cube อีกอันหนึ่งได้เลยลงมาเก็บแต่ตรงนี้โดดไม่ได้ตรงนู้นอะเหลืออีกอันตรงนู้นนะครับแต่ตรงนี้มันไม่มีให้โดดนะทำไม่ได้เดี๋ยวดูก่อนตรงนี้เราจะต้องเอากล่องขึ้นไปตรงนั้นให้ได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะไม่มีกำแพงสีขาวที่สามารถยิงพอร์ทัลได้แต่ว่าตรงนี้จะมีกำแพงให้สามารถยิงได้เหมือนกันเดี๋ยวดูนะครับถ้าเราทำโมเมนตัมเราอาจจะไปได้ก็ได้แต่ตรงพื้นก็ยิงพอร์ทัลไม่ได้อยู่ดีเดี๋ยวผมจะลองตรงนี้นิดนึงนี่ไงเราก็จะโดดดึงขึ้นมาสูงๆแบบนี้นะครับแล้วเราค่อยเปลี่ยนประตูพอร์ทัลไปทางนู้นเราก็จะสามารถกระโดดไปตรงนั้นได้อย่างง่ายดายเดี๋ยวเราเอากล่องมาไว้ตรงนี้ก่อนโอเคเสร็จแล้วต้องยิงประตูสีอะไรสีส้มสีฟ้าก็ได้สีส้มก็ได้อย่างนี้ก็ได้โอเคเดี๋ยวเราตามไปด้วยครับทางไหนนะทางนี้โอเคตามมาแล้วเราก็ชิ่งกลับไปเดี๋ยวทำให้มันตรงๆก่อนโอเคชิ่งไปได้วุ่นเนี่ยโอเคตรงแล้วต่อไปเราก็เดินไปเลยเรียบร้อยนะครับตรงนี้คือทางที่เรามานะอ๋อเราต้องกล่องมาตรงนี้อีกอันนึงนะครับแต่ไปตรงนี้ไม่ได้นะครับแต่ตรงนี้มีขาวๆด้วยน่าจะใช้ได้นะโอ้โหรู้แล้วทำทางเดิมเลยดึงนะครับแล้วเราค่อยเปลี่ยนทิศทางไปยิงตรงนั้นออกมาอย่างนี้แล้วเราก็ต้องรีบรับนี่รีบรับเยี่ยมครับเท่านี้เราก็สามารถชิงได้แล้วเกือบโดนมากๆไม่ได้นะครับโดนมากๆตายจี้เทเลตก่อนระเบิดทิ้งไปก่อนเสียงระเบิดดังได้ใจมากเราก็ต้องชิ่งไปที่ตรงนั้นโอเคมีตรงนี้เปิดขึ้นมาด้วยเหมือนเดิมนะน่าจะใช่นะทำโมเมนตัมนะครับเฮ้ยไม่ใช่ตรงนี้ดิตรงนู้นเอ้าเฮ้ยเมื่อกี้ไปเอียงมันนิดนึงไอ้ตรงนั้นเลยหายไปเอาใหม่แม่จริงๆเลย
นี่อย่างนี้ถึงขึ้นมาแล้วก็รีบเปลี่ยนไปทางนู้นน่าจะถึงโอเคถึงแล้วเยี่ยม I thought about our dilemma and I came up with a solution that I honestly think works out best for one of both of us ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างเราสองฝ่ายเนี่ยมันก็ยากลำบากพอสมควรนะแต่ฉันคิดหาทางออกได้แล้วล่ะแล้วบอกตรงๆได้เลยว่ามันมีประโยชน์สำหรับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากๆเลยเดี๋ยวต้องลองดูว่าเขาหมายความว่าไงนะFederal regulations require me to warn you that this next test chamber is looking pretty good. That's right. The facility is completely operational again. เขาบอกว่าห้องทดลองต่อไปเนี้ยรู้สึกดูดีมากเลยล่ะนะครับแปลว่าสถาบันนี้สามารถกลับมาทำงานได้อย่างสมบูรณ์แล้วนะครับในที่สุดเราก็ได้เจอห้องทดลองที่เสร็จสมบูรณ์สักทีหนึ่งปกติจะเจอแบบต้นไม้ขึ้นเก่าๆมีเศษดินเศษอะไรเงี้ยนะโอเคเดี๋ยวดูก่อนตรงนี้มีเลเซอร์มาที่กำแพงสีขาวสีขาวนี่คือเรายิงพอร์ทัลได้นะครับแล้วก็มีเลเซอร์อีกอันนึงตรงนี้เลเซอร์อีกอันนึงตรงนี้สรุปคือมี3ที่มีกล่องรีไดเรคชั่นคิวบ์ให้เรา2อันมีปลายทาง3จุดโอเคผมคิดไว้แล้วว่าตรงนี้จะต้องมีการยิงพอร์ทัลมาด้วยเพราะมีกล่องแค่2กล่องนะครับใช่มั้ยอ่ะเดี๋ยวผมลองเปิดไว้ก่อนนะเปิดอันนี้ไว้เลยอันแรกเนี่ยตรงป่ะเอ้ยตรงจริงๆด้วยเป็นไงล่ะมันต้องอย่างงี้สิครับแต่นี้มีอะไรเปล่าอ่ะไม่มีโอเคตรงนี้ผมจะยิงเข้าไปนะครับนี่เห็นไหมได้แล้วอีกอันหนึ่งสบายละอันนี้ได้ป่ะเอ้ยได้นี่ไงเรียบร้อยนี่ไม่เห็นยากเลยอันเมื่อกี้ยากกว่าอีกI think these test chambers look even better than they did before. It was easy, really. You just have to look at things objectively, see what you don't need anymore, and trim out the fat. เขาบอกว่าเห็นไหมล่ะการทดลองนี้ก็ไม่ได้ยากเลยนะครับดูง่ายๆเลยวิธีการก็ไม่ยากเลยเห็นอะไรไม่จำเป็นก็ตัดทิ้งไปนะครับประมาณนั้นI've got a surprise for you after this next test. Not a fake, tragic surprise like last time. A real surprise with tragic consequences. And real confetti this time. The good stuff. Our last bag. Part of me is going to miss it. But at the end of the day, it was just taking up space. จบการทดลองนี้จะมีเซอร์ไพรส์ให้เราจริงๆแล้วนะครับจะไม่ใช่เซอร์ไพรส์แบบเดิมๆแล้วโอ้ยห้อง21แล้วนะจาก22จะมีการเซอร์ไพรส์ให้จริงๆแล้วนะครับไม่โกหกกันแล้วรอบนี้จะใช้แบบการเฉลิมฉลองของจริงเลยแต่มันจะมีผลตามมาก็คือจะเศร้ามากเลยนะครับจะมีการเศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้นะครับตัวเขาเองก็เสียใจนะแต่ก็นิดนึงแต่พอจบงานมันก็เศษกระดาษที่เอามาฉลองเรามันก็กลายเป็นขยะหมดเลยมันก็จะเกะกะพื้นที่ไปซะเปล่าๆนั้นเนี่ยไม่รู้จะจัดทำไมไปตรงนู้นก่อนเลยดีไหมมีปุ่มนะไปเอากล่องครับอุ้ย What's going on? Who turned off the lights? ตกใจหมดเลยใครปิดไฟวะเนี่ยโอ้ Speaking in an accent that is beyond her range of hearing. Look, metal ball, I can hear you. Run, I don't need to do the voice. Run. โอเคครับตรงนี้ขอให้สังเกตเสียงของวีดลี่นิดนึงครับเขาตั้งใจพูดตามสำเนียงต่างๆเพื่อหลบระยะความถี่ของเสียงนะครับในการได้ยินของแกลดอสนั่นเองนะครับเหมือนกับชีวิตจริงครับคลื่นเสียงบางคลื่นเนี่ยผู้ใหญ่ไม่ได้ยินแต่เด็กได้ยินพอโตขึ้นมาปุ๊บก็จะไม่ได้ยินนะครับหูของคนกับหูของสัตว์หรือหูของอย่างอื่นก็จะรับได้ไม่เท่ากันนะครับเขาเลยตั้งใจจะพูดเพื่อหลบเลี่ยงไม่ให้แกลดอสได้ยินให้เราได้ยินคนเดียวแต่ปรากฏว่าแกลดอสก็พูดว่าเฮ้ยไอ้ลูกเหล็กได้ยินนะเว้ยวิลลี่ก็บอกว่าเอ้างั้นก็ไม่ต้องมาเสียเวลาทำเสียงแล้ววิ่งได้เลยโอเคตรงนี้เดี๋ยวจะเพลย์ให้ฟังอีกรอบนึงนะครับจะได้ลองฟังสำเนียงครับว่าเขาพยายามพูดให้มันเปลี่ยนไปจากเดิมอยู่ Hey buddy I'm speaking in an accent that is beyond her range of hearing Look metal ball I can hear you Run I don't need to do the voice run เอาให้หนีไว้ให้หนีให้หนีโอเคโอเคโอเคเขามาช่วยเราแล้วรีบไปรีบไปรีบไป
โอเคแค่วิ่งครับโอเครีบวิ่งอย่างเดียวโอเคครับเราจะหนีแล้วนี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้อันนั้นทางไปห้อง22ครับไม่สนแล้วหนีแล้วไม่อยู่แล้วอยู่ก็โง่ดิเฮ้ยเอ้าโอเคครับรีบวิ่งสิใครจะไปบ้าอยู่ในห้องทดลองเราไม่เชื่อเราก็ไม่มีนูโรท็อกซินไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่สนแล้วทางนี้นะตามนี้นะวิลลี่ทางนี้ใช่ไหมทางไหนนี่เหรอ ทางไหนต่อไหนเฮ้ยไหนวะโอ้ยเฮ้ยๆมีเทอร์เรตเทอร์เรตเทอร์เรตยังไงอ่ะอย่างนี้เหรอไม่ใช่สิตรงนี้ยิงได้พอเท่าแต่ว่าตรงอื่นน่ะเราจะต้องไปไหนต่อเนี่ยวิลลี่ไปไหนแล้วเนี่ยวิลลี่จ๋าวิลลี่อยู่ไหนวิลลี่อยู่ไหนเหรอผมว่าต้องหาทางเนี้ยมองๆไปก่อนเดี๋ยวก็รู้นู่นไงโอเคโอเคมาแล้วไหนทางไหนทางไหนทางนี้เหรอโอเคไปไปไปมีเทอร์เรทด้วยทิ้งไปนะครับไป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 โอ้ยตกใจหมดปิดไฟเนี่ยเมื่อกี้แล้วมีประตูอยู่ทางนั้นทางออกเขากำลังจะทำลายที่นี่แล้วนะครับรีบวิ่งเร็ววิ่งได้แค่นี้แหละครับแหมรู้แล้วเดี๋ยวขึ้นไปไปที่ลิฟต์ไปที่ลิฟต์ไปที่ลิฟต์ใช่ไหมโอเคโอเคเยี่ยมเดี๋ยวเราไปเจอเขาอีกฝั่งหนึ่งโอเคโอเคครับก็หวังว่าจะได้รับความเพลิดเพลินนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ